กราบสวัสดีท่านพระเถรานุเถระทุกรูปทั่วโลกคณะสงฆ์ไทยคณะพระธรรมทูตไทยซึ่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศไทยและขยายแพร่ไปทั่วโลกสวัสดีประชาชนคนไทยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกัลยาณมิตรผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านทุกคนรายการธรรมติดปีของสุไนทีวีเป็นภาคพระพุทธศาสนาภาษาคนปนภาษาธรรมในวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องว่าอโรคยาปรมาลาภาศักดินาจงพินาศคณะราษฎรจงเจริญเนื่องจากว่าในระยะนี้เราพูดกันถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะที่สังคมไทยประชาชนคนไทยหรือที่ประเทศไทยโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บเราก็ดูแลรักษาบางทีก็หายบางทีก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาเว้นแต่ว่าการรักษานั้นจะเข้าถึงต้นตอได้อย่างไรอโลคยาปรมาลาภาเป็นศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาจะถือว่าเป็นพุทธพจน์ก็ได้แต่จริงๆมาแต่งใหม่ในระยะหลังที่แปลกันก็ผิดพลาดเนื่องจากว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสเป็นผู้กำหนดและก็แปลงกันมาแปลกันมาตามตำราของมหามงกุฎแปลส่งเดชว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐถ้าตามหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์หรือทางภาษาบาลีแปลผิดที่ถูกต้องแปลว่าเพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนื่องจากว่าอโลคยาเป็นตติยาวิภัตหรือแปลว่าลาภอันประเสริฐเพราะความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นมาใหม่ๆผมก็ทำความเข้าใจการเรียกว่าคาถาบทนี้เป็นบาทปัทยาวัดว่าอโลคยาปรมาลาภาแปลจริงๆต้องแปลว่าราบอันประเสริฐเพราะความไม่มีโรคคือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราท่านทั้งหลายถ้ารักษาร่างกายและจิตใจให้ดีไม่เป็นโรคเป็นภัยมันอยู่ที่เราจะใส่เราจะทานอะไรเข้าไปในร่างกายรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันดีมันงามหรือว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราด้วยเราท่านทั้งหลายต้องรู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากการทานเรื่องนี้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าการทานการฉันการกินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรากินอะไรเข้าไปเราจะได้สิ่งนั้นเรากินสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเราก็จะได้ร่างกายที่ไม่แข็งแรงเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากมายแต่ว่าถ้าเราทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ร่างกายนี้นะจะไม่เกิดโรคไม่เกิดภัยคนโบราณบอกว่าถ้าเลือดดีลมดีร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราต้องช่วยกันทำอย่างไรช่วยเหลือร่างกายเราจะทานอะไรต้องรู้ว่าเป็นพิษเป็นภัยหรือไม่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ร่างกายเมื่อเราเคี้ยวอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องพินิจพิจารณาว่าเราทานเพื่ออะไรฉันเพื่ออะไรกินเพื่ออะไรไม่ใช่กินเพื่ออร่อยกินเพื่อสนุกสนานกินเพื่อเกิดความประมาทมันใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้อง
รู้จักว่าการทานอาหารเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายเราจะทานอะไรเข้าไปต้องรู้ว่าทานอะไรสิ่งนั้นมีประโยชน์ไหมสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์หรือไม่แล้วก็ทานลักษณะการทานถ้าเคี้ยวนานๆอาหารจะเป็นประโยชน์พวกโรคภัยไข้เจ็บหรือเชื้อโรคแม้กระทั่งพวกไวรงไวรัสมันอยู่ที่ในปากเนี่ยถ้าเราเคี้ยวนานๆน้ำลายกับอาหารมันจะทำให้เกิดน้ำตาลครูโคตแล้วน้ำตาลนี้จะไปออกมาแล้วสิ่งอะไรที่เข้าไปสิ่งดีๆร่างกายจะเก็บไว้เพราะฉะนั้นนี่คุณภาพของร่างกายคนเมื่อเราทำให้ร่างกายดีเช่นทานอาหารดีมีประโยชน์และง่ายออกกำลังกายแล้วทำจิตใจให้ดีสิ่งเหล่านี้ทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นภัยเพราะฉะนั้นในยามที่มีโรคมีภัยร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควิด-19หรือโควิดอู่ฮ่องอู่ฮั่นต่างๆนานาเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้โดยเฉพาะที่ประเทศไทยอากาศมันเอื้ออำนวยแสงอาทิตย์เรามีมากเพราะฉะนั้นการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เรียกว่าเป็นการผ่องถ่ายแก้ได้ในขั้นตอนต้นเช่นทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เช่นบางท่านบางคนกำหนดว่าทานส้มตำบ่อยๆประโยชน์ของมะละกอประโยชน์ของมะนาวประโยชน์ของกระเทียมมันช่วยเหลือร่างกายให้แข็งแรงหรือมาระยะหลังว่าฟ้าทลายโจรแต่มาระยะหลังอีกผมก็ได้บอกไปในรายการปกติของผมก็คือพลูข่าวหรือข่าวทองข่าวตองเป็นพืชพันธุ์ที่มีประโยชน์ท่านไปค้นได้ใน Google ว่าประโยชน์ของพลูข่าวข่าวทองหรือข่าวตองเนี่ยมีประโยชน์มากมายดีต่อร่างกายเราก็ทานเข้าไปจะไม่เป็นไอ้พวกเชื้อโรคเหล่านี้มันก็ตายของมันโดยธรรมชาติแล้วปัจจุบันนี้เราก็คิดวัคซีนชนิดนั้นชนิดนี้แต่ท่านรู้ไหมว่าตอนนี้เชื้อโรคมันกลายพันธุ์เมื่อเชื้อโรคมันกลายพันธุ์ไอ้สิ่งวัคซีนที่คิดมาเนี่ยมันก็จะป้องกันยากแล้วมันกลายพันธุ์ไปชนิดนั้นชนิดนี้ของแขกของกรีกเดี๋ยวนี้ของไทยมีแล้วครับเชื้อสายไปจากไทยเราก็ไม่ยอมรับประกาศมาจากไหนครับรัฐบาลอังกฤษประกาศว่าเดี๋ยวนี้มีเชื้อสายพันธุ์ของไทยกรณีก็แพร่ไปที่อังกฤษติดกันเป็นจะเป็นร้อยละมั้งที่ประเทศไทยคงมีอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าหมอไทยบอกว่าไม่มีอย่างนั้นนี่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าเขาพิสูจน์ได้ว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยมาจากไหนครับก็มาจากเจ๊กจากกินมันก็กลายพันธุ์เพราะฉะนั้นเชื้อโรคปัจจุบันมันก็ทันสมัยมันก็โรคสมัยใหม่เนี่ยมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์แล้วรักษายากมากแล้วแปลกประหลาดในสหรัฐอเมริกาที่ผมเพิ่งพาใส่ก็อยู่เนี่ยตอนนี้เขามีไฟเซอร์มาโดน่าโมเดอร์นาก็ถือว่ามีคุณภาพคือเนื่องจากว่าผมเองก็ชอบศึกษาเพราะว่าพอผมเป็นหมอโบราณก็รู้จักเกี่ยวกับหลากไม้ใบหญ้าต่างๆนานาก็พอจะทราบใน 100% ผมอาจจะรู้สัก 5% หรือ 10% แล้วหลังจากนั้นลูกสาวผมก็มาเรียนอะไรครับมาเรียนเภสัชศาสตร์จบปริญญาเอกหรือเรียกว่าความดีก็ชำนิชำนาญเรื่องนี้ตอนนี้เขาก็พยายามศึกษาเพิ่มขึ้นท่านทั้งหลายครับเชื้อโรคต่างๆนานาเดี๋ยวนี้มันเป็นเชื้อโรคสมัยใหม่ก็พัฒนาแพร่ไปแต่ว่าจะต้องถามว่าอยู่ประเทศไหนทันสมัยหรือไม่ผู้นำเราทันอกทันใจไหมอย่างในอเมริกาตอนนี้แทบจะปกติแล้วหรือผมพูดเล่นๆว่าตอนนี้ไอ้เชื้อโรคโควิด-19 อาจจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วมั้งเพราะตอนนี้ไปไหนมาไหนเขาไม่ค่อยจะปิดปงปิดปากหรือว่าถ้ามีสถานที่เขาจะบังคับเขาบอกต้องปิดปากปิดจมูกก็ทำแต่ส่วนใหญ่ในนี้ไม่ทำแล้วไปไหนมาไหนมันสะดวกสบายเพราะอะไรครับเขาทำเต็มที่เขาพิสูจน์เต็มที่เขาฉีดยาให้ประชาชนเขาโดยเฉพาะรัฐโอไฮโอนี่แทบ 100% ครับเขาฉีดทั่วถึงหมดเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าช่วยกันยังไงครับช่วยกันทำให้ประชาชนคนไทยได้ฉีดวัคซีนทั่วถึง
ถ้าไม่ 100% ก็ 99.99 แล้วจะป้องกันได้เลยแต่บ้านเรามาใช้ไอ้วัคซีนที่โหลยถ้วยฉีดไปตายไปฉีดไปเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตฉีดไปขาชาหรือบางท่านบางคนตายพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตายมรณภาพรูปหนึ่งที่วัดสัมพันธวงศ์ฉีดวันนี้พรุ่งนี้มรณภาพอีกรูปหนึ่งที่วัดทองนพคุณเพียงชั่วโมงเดียวมรณภาพนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีการรับผิดชอบกันเลยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อโรคภัยไข้เจ็บถือว่ามันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องดูแลรักษาในครั้งพุทธกาลก็มียาเรียกว่ากิลานปัจจัยเภสัชเรียกว่าที่ปฏิสังขายโยข้อที่หนึ่งเรียกว่าอาหารจีวรอาหารสถานที่และยารักษาโรคแล้วก็ในทางพระพุทธศาสนามียาชนิดหนึ่งมีชื่อตามเทคนิคอนเทอมว่าจตุพลาธิกะอันนี้ผมว่าทั่วๆไปก่อนจตุพลาธิกะเป็นยาชนิดหนึ่งซึ่งมีสมอไทยสมอเทศสมอพิเภกและมาขามป้อม4ประการนี้เรียกว่าจตุพลาธิกะแล้วก็ไปดองด้วยน้ำมูดเน่าน้ำมูดเน่ามาแก้ในภาษาบาลีว่าเป็นฉี่โคหรือเยี่ยวโคจริงๆเยี่ยวคนเนี่ยก็ใช้ได้ก็มีพระเถระหรือผู้เดินป่าเดินดงเรียกว่าพระปฏิบัติท่านก็ดื่มฉี่ของท่านอันนี้ไม่ใช่ว่าผมจะมาส่งเสริมท่านไปดูประโยชน์ของฉี่คนเนี่ยใน Google ก็ได้ประโยชน์ของฉี่มีเยอะแยะมากมายเล่าหนึ่งว่าพระมหาเถระรูปหนึ่งออกชื่อท่านก็ได้เพราะว่าท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บคือเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดหรือเขาเรียกว่าโรคพุ่มพวงก็ไปรักษาทางหมอไทยหมอเทศหมออะไรเยอะแยะไปหมดท่านก็บอกกับผมเล่าให้ผมฟังว่าเราเชื่อคนนั้นคนนี้หมอตีหมอนั่นหมอนี้หมอไทยหมอเทศท่านอยู่ประเทศนอร์เวย์ไปมารักษาเท่าไหร่เป็นปีเป็นหลายปีจนกระทั่งใกล้จะตายหมดเงินไปเป็น10 ล้านบาทประมาณนะครับแต่ท่านไม่ได้เสียสตางค์เพราะท่านเป็นคนของนอร์เวย์เขารักษาให้ฟรีจะราคาเท่าไหร่เขารักษาเพราะประเทศเขาคิดว่าประชาชนสำคัญแต่บ้านเราประเทศไทยมันไม่ค่อยให้คุณค่าของประชาชนคุณค่าของประชาชนที่ประเทศไทยมันต่ำดีไม่ดีต่ำกับหมาอีกอย่างเงี้ยหมายังชีวิตหมายังดีกว่าประชาชนคนไทยแล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยไงก็บางทีก็ปล่อยให้มันตายอย่างเนี้ยก็ฝากไว้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่จะต้องช่วยดูแลรักษาให้ประชาชนคนไทยอยู่สุขสบายเอาเล่าพระมหาเถระรูปนี้ท่านชื่อว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศหรือชื่อท่านว่าท่านเจ้าคุณสำรวจโกวิโทท่านก็เป็นโรคเป็นภัยพูดง่ายเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดหรือโรคพุ่มพวงรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายผลสุดท้ายหมดเลี่ยวหมดแรงใกล้จะตายเราท่านทั้งหลายก็ทราบไว้ว่าท่านก็มีนัดหมายเรียกว่ามีอพอยเมนต์กับหมอแล้วเมื่อหมอนัดไปอีกประมาณ15วันท่านก็มาคิดว่าร่างกายของท่านตอนนี้มันแทบไม่ไหวแล้วเลยก็คิดว่าเรานี่เชื่อหมอคนนั้นคนนี้หมอตีเยอะแยะมากมายทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าท่านก็คิดว่ายาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าจตุพลาธิกะตามศัพท์ภาษาบาลีมีอะไรบ้างครับมีสมอไทยสมอเทศสมอพิเภกและมะขามป้อมเอาไปดองกับน้ำมูดเน่าน้ำมูดเน่าก็จะว่าเยี่ยวของท่านนั่นแหละแล้วท่านดื่มเลยทุกวี่ทุกวันผลสุดท้ายไปตรวจหมอหรือว่ามีอะพอยเมนต์กับหมอประมาณ15วันแล้วพอไปถึงหมอก็ไปตรวจเอาเลือดของท่านเข้าห้องแลบพิสูจน์ว่าหมอก็มาถามว่าท่านไปทำอะไรมาตอนนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไอ้เลือดที่เสียหายหมดแล้วครับเพียง15วันเลยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ท่านก็ดื่มฉี่ของท่านเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้ผมได้บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นก็รักษาหายก็ดีรักษาไม่หายมันก็ตายเพราะฉะนั้นอโลคยาปรมาลาภา
ลาภอันประเสริฐเพราะความไม่มีโรคนี่แปลสรรพภาษาบาลีถูกต้องตามไวยากรณ์ไอ้ที่แปลกันมาว่าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐซึ่งสมเด็จพระมหาสมเด็จพระสังฆราชมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสนั้นแปลผิดนะครับตามหลักไวยากรณ์เพราะทำไมผมไม่เคยดูถูกดูหมิ่นหรอกสมเด็จพระสังฆราชมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสท่านจบแค่ประเรียน4ประโยคผมไม่ได้ดูถูกโดมินผมก็เรียนแต่งมาเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาแต่งนี่ไม่ใช่พุทธพจน์นะครับมาแต่งในสมัยหลังเรียกว่าอโลคยาปรมาลาภาถ้าแปลตามศัพท์ที่ถูกต้องความเรียกว่าลาภอันประเสริฐเพราะความไม่มีโรคนี่แปลถูกหลักไวยากรณ์และการแต่งฉันเพราะฉะนั้นที่แปลกันมาแต่ก่อนล่อนตะไลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแปลผิดนะครับสมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสแปลผิดแล้วก็ความรู้ท่านก็ไม่ค่อยมีนะความเพราะอะไรครับตำรับตำราที่ท่านคนที่เป็นมหามกุฏเอามาจากวัดมหาธาตุในสมัยนั้นก็สมเด็จพวรรณรัตน์เฮงเขมจารีและมาในสมัยหลังก็พระพีมรธรรมเทาะช้อยฐานทัตตะมหาเถระได้ร่วมกันผิดตำรามาไปเสนอสังฆราชไปมาถือเอาเป็นของตนเองเลยเพราะฉะนั้นวันนี้อโลคยาปรมาลาภาศักดินาจงพินาศคณะราชจงเจริญเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้รายการสุในทีวีในหัวข้อเรื่องประจำของผมว่าธรรมะติดปีกแล้วก็จะอธิบายอีกสักพักหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเพราะตอนนี้จะมีกิจกรรมที่จะต้องทำผมจะต้องพยายามเรียกว่าย่อให้มันสั้นที่สุดตอนนี้ความลาภอันประเสริฐเพราะความไม่มีโรคบัดนี้ประเทศไทยเกิดปัญหาใหญ่เพราะว่าโควิดไปฉีดวัคซีนเข้าตายก็มีป่วยก็มีอัมพาตก็มีแข้งขาท่านทั้งหลายเดี๋ยวจะไม่เชื่อหูไม่เชื่อตาก็เนื่องจากว่ามีบอกไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เห็นได้ดูกันเนี่ยท่านทั้งหลายครับดูหน่อยนะครับอาจจะกลับหัวกลับหางคือว่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่าอายัดศพด่วนสาวดับหลังฉีดวัคซีนโควิดซิโนแวคเมื่อพยาบาลต้องฉีดวัคซีนแล้วตายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สั่งวัคซีนย้อนสอทอหมายถึงสาธารณสุขแล้วนี่ครับอาจจะกลับหัวกลับหางหน่อยท่านใช้กระจกจะได้รู้ว่าข้างหลังมันเป็นอย่างไรบอกว่าวุ่นอสมติดโควิดดับอสมฉีดซิโนแวคชาซีขวาครึ่งตัวอาจจะกลับหัวกลับหางหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับที่เป็นปัจจุบันเมื่อวานนี้ฉีดซิโนแวคแขนขาอ่อนแรงแล้วนี่เป็นอัมพาต6คนหลังฉีดซิโนแวคเพราะฉะนั้นยาคุณภาพต่ำที่เอามาใช้กับประชาชนคนไทยชีวิตของคนไทยขออภัยบางทีถูกกว่าหมาอีกเนี่ยหมายังอยู่ดีมีสุขกว่าประชาชนคนไทยไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเห็นกันโดยทั่วไปอย่างเนี้ยแล้วคนไทยสักกี่คนประมาณ70ล้านเนี่ยจะเป็นพลอากาศเอกสักกี่คนคนไทยผมว่าไม่เกิน 5,000 แต่หมาได้เป็นพลอากาศเอกหมามีเงินเดือนแล้วหมาเดินพรมแล้วคนต้องเคารพหมาแสดงว่าหมามีความอยู่ดีมีสุขมากกว่าประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายศักดินาจงพินาศคณะราชจงเจริญแล้วอีกประการหนึ่งวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายจะต้องช่วยกันทำยังไงทำไมรัฐบาลไทยไม่เอาเงินที่พอมีนะพอมีจริงๆเงินไทยนี่พอมีก็ไปกู้เขามาไปซื้อแต่เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ทำไมไม่ไปกู้มาซื้อซิโนแวคนะครับไม่ใช่ซิโนแวคอะโหลยโทษอย่าไปซื้อไฟเซอร์ซื้อโมเดอร์นาเอามาฉีดให้คนไทยทั้งหมดแล้วไปตัดงบประมาณกระทรวงกลาโหมหรือไปตัดงบประมาณให้ไอ้เจ้าไปสร้างวังลงทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านถ้าเอาเงินนั้นมาซื้อไฟเซอร์มาซื้อโมเดอร์นา
ฉีดกันทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้ซีโนแวคอาจจะมีกลอนสอนใจผมแต่งก่อนจะเข้ารายการว่าซีโนแวคแดกกันจังดังไปทั่วทรราชตายรั่วตอนนี้เขาว่าตายแล้วอันนี้เขาลือกันเขาลือกันตายรั่วคือข่าวมันรั่วว่าตายแล้วนายกยุทธชั่วตัวหลอกผีทะเฮียทุหาละอนุทินมั่วตัวอับปรีประเทศนี้หมดทรราชชาติไทยเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในฐานะที่ผมเป็นคนไทยได้มาพึ่งพาอาศัยในสหรัฐอเมริกาจึงรู้ว่าบ้านเมืองเราต้องแก้อีกเยอะต้องแก้อีกนานแล้วต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองไทยหมดราชาธิปไตยเพราะราชาธิปไตยมันเป็นเผด็จการโดยกมลสันดานผมต้องขอกราบขอพระเดชพระคุณหลวงพี่หลวงพ่อทั้งหลายโดยเฉพาะท่านพระครูอุดมธรรมวัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเข้ามาในการวันนี้เป็นรายการพิเศษซึ่งมีทุกอาทิตย์เรียกว่าธรรมะติดปีของสุไนทีวีวันนี้หัวข้อของผมชื่อว่าอโรคยาปรมาลาภาศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์คณะราษฎรจงเจริญวันนี้ผิดพลาดบกพร่องประการใดขอให้คนไทยได้ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามไว้โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามวัดวาอาวาสพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ต้องช่วยกันแล้วหลักการศึกษาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วต้องทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมีหลักการใหญ่ๆ3ประการด้วยกันนี่เป็นศัพท์ภาษาบาลีว่าเสรีภาโวสมะภาโวภราตระภาโวเสรีภาโวคือมาจากศีละแปลว่าหัวสมองสมะภาโวแปลว่าหัวจิตหัวใจภราตระภาโวคือประชาชนเพราะฉะนั้นทั้ง3ประการรวมกันหัวใจประชาชนหัวใจประชาชนขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจรัตนตยานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุโวโดยอนุภาพคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ทุกท่านทุกคนรักษาสุขภาพปราศจากโรคภัยโดยเฉพาะไอ้โควิด-19ขอให้ประชาชนคนไทยอยู่สุขสบายมั่นคงในพระธรรมวินัยมั่นคงในศีลาจารวัดมั่นคงในบุญทานการกุศลขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปขอบพระคุณมากครับ